กับสู่ช่วงที่2ของรายการอีสานวันนี้ค่ะอย่างที่คุณทอมมี่บอกไปที่เห็นข้างหน้าเรียงร่ายนะคะหน้ากากผีตาโขนข้างหน้ามันอย่างคุณทอมมี่กระดิ่งบ่ใส่มีอย่างแน่มีกระดิ่งมีหน้ากากมีหลากหลายอย่างนะคะสวยงามสีสันสดใสค่ะบางอย่างมองเห็นมองสังเกตได้ว่าขึ้นหน้ากากผีตาโขนบางอย่างหูว่าเป็นหน้ากากซึ่งมีการเนี่ยนะครับยังที่นี้ตอนนี้โอ้ยอันนั้นหน้ากากยังน่ะเปาปุ้นจินติมันหลายอย่างครับเดี๋ยวเฮาสิมาคุยกันว่าเป็นหยังคือได้เฮ็ดจังซี่ค่ะอ่ะคุณในชาวว่าจังได๋แม่นค่ะสําหรับทั้งเบิดนี้นะคะสิเป็นการจัดงานเทศกาลผีตาโขนค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอําเภอด่านทรายจังหวัดเลยค่ะปีนี้กําหนดจัดงานวันที่1ถึง3กรกฎาคมกิจกรรมมากมายค่ะรวมถึงที่เป็นไฮไลท์ขบวนแห่ค่ะคุณทอมมี่สร้างสีสันความสนุกสนานม่วนซื่นค่ะนักท่องเที่ยวนี่เพิ่นรอคอยงานนี่ล่ะไปเบิ่งลวดลายต่างๆของผีตาโขนรายละเอียดของการจัดงานปีนี้พิเศษจังใดวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านนายอำเภอด่านซ้ายนะคะนายณทีพรหมภักดีค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับครับสวัสดีครับงานปีนี้นี่ได้ยินข่าวว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จัดกันนะครับต้องบอกว่าปีนี้พิเศษยังไงบ้างครับท่านนายอำเภอครับครับสำหรับปีนี้ก็เรามีกำหนดการจัดในวันที่1ถึง3กรกฎาคมนะครับภายใต้การดำเนินการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ปรึกษานะครับก็มีกิจกรรมที่สนใจที่น่าสนใจก็คือมีหลายกิจกรรมนะครับเป็นกว้างก็4กิจกรรมก็เป็นพิธีกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการแสดงมหรสพในช่วงกลางคืนแล้วก็กิจกรรมการแสดงสินค้าของดีของที่ระลึกสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับสำหรับกำหนดการที่น่าสนใจในวันที่1นะครับซึ่งจะมีการจัดที่วัดโพนชัยนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าพิธีวันโฮมเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีสามเนี่ยก็จะมีพิธีทางศาสนาทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นพิธีบวชพราหมณ์พิธีเบิกอุปคุตนะครับแล้วก็สายมานิดนึงก็จะเป็นการแห่ขบวนของเจ้ากวนแม่นางเทียมซึ่งเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณผู้นำทางด้านวัฒนธรรมของอำเภอเรานะครับในขบวนแห่นั้นก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมขบวนแห่มาด้วยแล้วก็มีขบวนผีตาโขนเนี่ยแห่มาที่วัดโพนชัยนะครับตรงนั้นนะครับนี่คือกำหนดการที่หนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะมีการแสดงหน้ากากนานาชาติสำหรับปีนี้ก็จะมีทางประเทศลาวนะครับประเทศจีนแล้วก็เกาหลีใต้จะมาแสดงให้พวกเราดูด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการวาดประกวดการวาดหน้ากากผีตาโขนนะครับถ้วยรางวัลประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิปยาธรกิติคุณนะครับซึ่งปีนี้จะประกวดเป็นสองประเภทนะครับประเภทอัตลักษณ์งดงามแล้วก็เป็นการประเภทอีกประเภทเป็นจิตวิญญาณสร้างสรรค์ถ้าหากท่านใดนักท่องเที่ยวที่สนใจว่าการกระบวนการในการทำหน้ากากผีตาโขนเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยท่านสามารถที่จะมาดูได้เลยในวันที่1 นะครับนี่คือกิจกรรมที่น่าสนใจในวันที่1 นะครับค่ะในวันที่2ก็คือตรงกับวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันพิธีเปิดงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นต้นไปนะครับก็จะมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ขบวนแห่พระเวสสันดรต่อด้วยขบวนแห่ของผีตาโขนนะครับสำหรับปีนี้มีจำนวนมากก็คือประมาณ 4,000 ตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นผีตาโขนตั้งแต่ยุคดั้งเดิมยุคที่มีวัฒนาการมาแล้วก็จนถึงยุคปัจจุบันผสมผสานตลอดจนมีหน้ากากนานาชาติทั้ง3ประเทศมาด้วยนะครับในวันนี้นะครับในวันที่2แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นพิธีทางศาสนาก็คือการเทศมหาชาตินะครับ13 กันนะครับประมาณนี้นะครับครับโอ้เรียกว่าน่าสนใจทั้ง3วันเลยนะคะมีความพิเศษทุกวันเลยค่ะทีนี้เราไม่ได้จัดงานมา2ปีค่ะท่านนายอำเภอคะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปีนี้เรามีการจัดงานมีมาตรการพิเศษยังไงบ้างคะปีนี้ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะได้ผ่อนคลายเรื่องมาตรการควบคุมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับแต่เพื่อความไม่ประมาททางคณะกรรมการการจัดงานของเราก็ต้องให้พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยฮะซึ่งเป็นการรวมคนจำนวนมากที่มาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องเองแล้วก็เป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆด้วยนอกจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยเราก็มีมาตรการใ
ทั้งพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ครับค่ะในส่วนของการจัดงานท่านครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานระดับโลกเลยก็ว่าได้งานนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่มีความคาดหวังด้วยในการจัดงานในครั้งนี้ครับท่านก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยในเขตอำเภอของเราตลอดจนทั้งจังหวัดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารหรือว่าร้านค้าต่างๆนะครับก็ได้มีการประชุมเตรียมการกันเพื่อที่จะเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวของเราด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับปีนี้ทางผู้ประกอบการของเราได้เตรียมการบริการไปให้นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ไม่มีการจัดการมา2ปีครับค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะที่ของชาวอำเภอด่านซ้ายแต่ว่ารวมทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะที่อยากไปเที่ยวชมงานนี้สุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอื่นๆค่ะเชิญค่ะท่านคะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนประจำปี2565ของเรานะครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งในปีนี้เราจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมแล้วก็จะมีการจัดงานย่อยก็คือตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่11ซึ่งเป็นการจัดงานประเพณีอีก3วันที่ต่อจากงานหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าหากนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเนี่ยจะไม่ผิดหวังนะครับปีนี้ทางผีตาโขนของเราพร้อมที่จะร่วมสนุกสนานกับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยไมตรีจิตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีกับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับค่ะสำหรับงานยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้ายนะคะเทศกาลผีตาโขนกำหนดจัด 1-3 กรกฎาคมนี้พิเศษยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านนายอำเภอด่านซ้ายนะคะท่านณทีพรหมพักดีขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณท่อมมี่ที่สิเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี่แหละ1ฮอด3นะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายมากหลายเทศกาลนานาหน้ากากนานาชาติเพิ่นว่าผมตื่นเต้นแทนครับมี3ชาติผุนได้ค่ะลาวจีนเกาหลีใต้นะมีการประกวดวาดหน้ากากด้วยจะวาดเป็นบอสมัยเป็นเด็กหน่อยเคยวาดบ่นี่หน้ากากผมมาสิเฮ็ดเป็นครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้พิเศษอีกงานนึงคือมื้อวันที่3พฤศจิกายนร่วมผีตาโขน 3,000 กว่าตัวผุนได้ครับหมายถึงว่านี่หัวผีแบบนี้บ่ค่ะจากการ3,000 กว่าโอ้ยหลากหลายรูปแบบทั้งแบบที่เป็นแบบเก่าแก่แบบประยุกต์แบบใหม่แบบต่างประเทศประเทศลาวประเทศจีนประเทศเกาหลีโอ้ยไปเบิ่งต้องไปเบิ่งต้องไปเบิ่งค่ะค่ะครับพลาดไม่ได้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งบ่เฉพาะเทศกาลผีตาโขนในบรรยากาศความสวยงามนะคะของเมืองเลยเนี่ยมีหม่องเที่ยวทุกหม่องนะคะเพิ่งดอกใหม่ก็สวยทิวทัศน์บรรยากาศอากาศดีครับนะคะเดี๋ยวเฮาก็สิไปคือกันเนาะไปเดี๋ยวจะพาบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เห็นภาพทั้งคุณผู้ชมทั้งคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะครับ